ก่อนอื่นนะครับ17คดีที่ถูกลุงกินโต้นะครับเฉพาะนะครับนายสุกรนะครับคดีคนเดียวนะครับ8คดีนะครับกลุ่มของนายสุกรคนเดียวก็8คดีไปแล้วนะครับซึ่งต้องบอกพี่น้องประชาชนเลยว่านะครับปัญหาทุกอย่างมีทางออกหมดสำหรับอัจฉริยะนะครับไม่ได้หวั่นไหวนะครับ17คดีที่โดนนะครับเราก็จะสู้กันครับด้วยกระบวนการยุติธรรมนะครับเพราะผมเชื่อมั่นว่าในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยนะครับยังมีความยุติธรรมให้กับผมอยู่แล้วก็มั่นใจว่าผมเองก็ไม่ได้กระทำผิดกฎหมายใดทั้งสิ้นนะครับเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ์อะไรต่างๆนะครับสำหรับตัวที่เป็นตัวหลักของลุงกินโต๊ะผมนะครับพี่น้องประชาชนก็ต้องรู้อยู่แล้วครับว่านะครับเป็นระดับซื้อเป๋นะครับคนนี้ยังไม่ยอมหยุดนะครับที่จะกระทำกับผมทุกรูปแบบนะครับล่าสุดเนี่ยได้รับรายงานข่าวนะครับจากข้อมูลวงในนะครับว่าขณะนี้ร่วมกับปิวปิดนะครับในการพยายามที่จะหาหลักฐานบางอย่างที่เป็นเท็จนะครับก็คือหาพยานเท็จมาปักปั๊มผมนะครับว่าไปรับจ้างนะครับเงิน 30,000 บาทมาใส่ร้ายติวปิดนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเมื่อติวปิดนะครับยังไม่ยอมหยุดการกระทำที่นะครับเลวร้ายต่อสังคมนะครับผมยืนยันว่าจะเอาติวปิดเนี่ยเข้าคุกให้ได้นะครับและจะเอาดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะครับทุกคดีที่เราสามารถทำได้เราก็จะดำเนินคดีกับติวปิดทุกคดีนะครับต้องบอกเลยว่าเนื่องจากว่าติวปิดในขณะนี้นะครับไม่ยอมหยุดการกระทำที่นะครับเลวร้ายในการรังแกคนนะครับแล้วก็ในการกลั่นแกล้งคนนะครับดังนั้นผมประธานชมรมยุติธรรมขอประกาศเลยนะครับว่าจะเอาติวปิดเข้าคุกให้ได้นะครับรวมทั้งนะครับกุนซือผู้มากด้วยเจ้าเล่ห์นะครับซือเป๋นะครับผมมั่นใจนะครับว่าผมจะเอาซือเป๋เนี่ยเข้าคุกให้ได้นะครับผมให้สัญญาต่อพี่น้องประชาชนเลยว่าผมจะเอาซือเป๋เข้าคุกให้ได้นะครับถ้าผมเอาซือเป๋เข้าคุกไม่ได้ผมจะให้เหยียบหน้าผมเลยนะครับนั้นพี่น้องประชาชนไม่ต้องไปกังวลนะครับเมื่อผมโดน17คดีนะครับผมก็จะแจกให้ทุกคนคนละหลายคดีเช่นเดียวกันนะครับเราจะสู้กันแบบตาต่อตาฟันต่อฟันนะครับนั้นไม่ต้องกังวลนะครับเราสู้ในกระบวนการยุติธรรมการบังคับใช้กฎหมายกับคนที่เป็นอันธพาลนะครับเป็นคนที่ไม่ดีต่อสังคมนะครับหน้าที่ผมคือเก็บกวาดขยะทั้งหมดให้ออกไปจากสังคมไทยให้ได้นะครับโดยการบังคับใช้กฎหมายนะครับ